สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็ยังอยู่กับเมนูมักกะโรนีอยู่นะคะวันนี้เราจะผัดมักกะโรนีพริกแห้งกันค่ะเราจะเริ่มจากทอดพริกก่อนนะคะพริกแห้งเนี่ยก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เอามาทอดแล้วเราจะเก็บน้ำมันนี้เอามาผัดกับอกไก่นะคะจะได้หอมๆค่ะใครจะใช้กุ้งใช้หมูอะไรก็ได้นะคะวันนี้เราใช้อกไก่หั่นเป็นเต๋าใหญ่ๆนิดนึงค่ะผัดในน้ำมันทอดพริกนะคะให้หอมเลยค่ะแล้วก็จะใส่หอมหัวใหญ่แต่ว่าวันนี้เรามีหอมแขกเราก็เลยใส่หอมแขกหั่นเป็นเต๋าใหญ่เหมือนกันค่ะส่วนมักกะโรนีวันนี้เราเป็นมักกะโรนีข้องอไซส์เล็กนะคะเราก็จะต้มในน้ำเดือดประมาณ 6-7 นาทีแล้วก็เอามาน็อกในน้ำธรรมดาค่ะให้เขาคลายตัวพักให้เสด็จน้ำนะคะเสร็จแล้วก็จะเอามาใส่ในอกไก่ที่เราผัดเอาไว้นี่แหละค่ะวิธีการปรุงก็ไม่ยากค่ะเราจะปรุงแค่ซอสปรุงรสน้ำมันหอยแล้วก็อาจจะมีเกลือนิดนึงแค่นั้นเองค่ะผัดให้เข้ากันดีเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ชิมรสให้ถูกใจค่ะสุดท้ายเราจะใส่ต้นหอมที่เราหั่นเป็นท่อนๆแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมักกะโรนีผัดพริกแห้งแบบง่ายๆนะคะอย่าลืมว่าใครอยากจะใส่เนื้อสัตว์ชนิดอื่นก็ได้ค่ะจะเป็นเบคอนเป็นแฮมเป็นกุ้งอะไรได้หมดแล้วแต่สะดวกเลยนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมักกะโรนีผัดพริกแห้งแบบง่ายๆของเราใครยังไม่เบื่อเมนูมักกะโรนีจากคลิปที่แล้วนะคะก็สามารถเอามาผัดแบบนี้ได้เลยค่ะปรับเปลี่ยนไปเนาะเพราะว่าลวกครั้งหนึ่งเนี่ยต้มครั้งหนึ่งเราก็สามารถที่จะเก็บใส่ตู้เย็นเอาไว้ได้อยากได้เมนูอื่นก็เอามาผัดเพิ่มแค่นี้เองค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับการรับชมคลิปจนมาถึงตอนนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็มีความสุขนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะขอบคุณนะคะทุกคน